วันนี้ร้อนแรงจริงๆเพราะว่ามีบรรยากาศเปลี่ยนไปหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะเราขอเริ่มต้นกันกับคนที่ไม่ได้เป็นข่าวมานานแล้วแต่ว่าวันนี้นั้นถูกยกขึ้นมาเป็นข่าวนั่นคือพรรคเสรีรวมไทยของพลตบุตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสวันนี้ออกมาบอกว่าขอตัดตัวเองออกจากพรรคร่วมรัฐบาลละเพราะว่าน้อยใจแล้วบอกว่าน้อยใจอย่างเดียวไม่พอนะที่สัญญากันไว้น่ะว่าจะให้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตำแหน่งดูตำรวจคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าอยากได้ตำแหน่งคือบัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่ะอยากให้อย่างน้อยก็ต้องเป็นรัฐมนตรีนะครับหรือรองนายกรัฐมนตรีถูกไหมฮะแต่ไม่ได้แล้วมีคลิปจะแฉด้วยเพราะอย่าลืมว่าไม้เด็ดของคุณเสรีพิสุทธิ์คืออะไรคือคุณเสรีพิสุทธิ์นั้นอ้างว่าตัวเองได้ขึ้นไปเยี่ยมคุณทักษิณที่ชั้น14ตอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยแหละฮะ10โมงเช้าที่ผ่านมาถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วร่ายยาวเลย1ชั่วโมงครึ่งเริ่มดุเดือดเล่าถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้บอกว่ายุ่งเหยิงไปหมดแล้วมองว่าพรรคเพื่อไทยกับนางสาวแพทองธารเนี่ยไม่มีสติปัญญาที่จะมาบริหารประเทศได้ก็เพราะว่าพ่อของท่านนายกนั่นแหละก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาเนี่ยตั้งนักโทษเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าตอนนี้นักโทษกำลังจะมาตั้งนายกรัฐมนตรีเองนี่ฮะแล้วยังบอกถึงสาเหตุของการถอนตัวชัดๆบอกว่าน้อยใจคือตัวเองเนี่ยต่อรองมานานมากว่าถ้าได้ตำแหน่งเนี่ยอยากได้ตำแหน่งรองนายกสัก1ตำแหน่งแบ่งมาให้ได้ไหมแล้วจะดูแลตำรวจให้เรียบร้อยเพราะตัวเองนั้นเป็นอดีตผบตร.มาก่อนนะฮะแล้วก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมคุณทักษิณมาที่ชั้น14ตอนที่อยู่บนโรงพยาบาลตำรวจซึ่งไม่เคยมีใครได้ขึ้นไปยกเว้นทนายส่วนตัวกรรมาธิการตำรวจจะขอขึ้นไปเขายังไม่ให้อะฮะแต่คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าได้ขึ้นไปและได้ขึ้นไปเนี่ยที่เราได้เห็นแค่นี้คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าอ๋อถ้าอยากรู้จริงๆว่าผมขึ้นไปหรือเปล่าผมมีทั้งคลิปภาพและคลิปเสียงจะมายืนยันเราฟังช่วงนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ครับพรรคเพื่อไทยคุณอุ๊งอิงแพทองธารจะมีสติปัญญาอย่างไรที่จะบริหารตรงนี้ไม่มีหรอกเป็นการบริหารโดยพ่อทั้งนั้นคุณเศรษฐาไปตั้งนักโทษมาเป็นรัฐมนตรีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนักโทษมาตั้งนายกรัฐมนตรีซะเองเนี่ยนะตรงนี้แล้วผมจะอยู่ร่วมได้ยังไงเนี่ยพูดกับผมไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งแล้วนะพี่เสรีผมเป็นหนี้พี่นะนะครับจะต้องชดใช้พูดมา100ครั้งได้แล้วนะแม้กระทั่งผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจก็พูดนะครับอะไรต่างเหล่านี้นะนะครับแต่ว่าพูดแล้วก็เฉยจะตั้งใครก็ได้แต่ว่ามันก็ลืมผมทุกทีผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะคือเบื้องต้นเนี่ยควักแชทออกมาก่อนเอาแชทให้ดูเป็นแชทที่คุยกับคนประสานงานที่จะให้คุณเสรีพิสุทธิ์นั้นขึ้นไปที่ชั้น14การพบรอบแรกนั้นเกิดขึ้นวันอังคารที่14พฤศจิกายนครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคนที่ท่านจะไปพบท่านทักษิณครับไม่ได้รับสายอะไรว่ากันไปรบกวนคุณผู้ชมอ่านเอาเองนะแต่ผมจะสรุปให้ฟังดังต่อไปนี้14พฤศจิกายนเวลา 5:00 น.นี่คือการพบกันครั้งแรกครั้งที่2คนประสานงานติดต่อมาขอพบคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่ามีข้อความ SMS ส่งมาจากคุณปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรและแนบหนังสือขอถอนการร้องเรียนกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์นั้นไปร้องปปช.เรื่องการแต่งตั้งผบตร.โดยขอให้คุณเสรีพิสุทธิ์นั้นถอนคำร้องได้หรือเปล่าต่อมาคนประสานงานไลน์มาถามว่าได้เซ็นเอกสารให้หรือยังถอนฟ้องคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปพบคุณทักษิณเองแล้วคุยเรื่องนี้ก็ได้คิวต่อมาเป็นอีกหนึ่งวันคือวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา10โมงเช้าฟังอีกช่วงฮะแจ้งท่านว่าเรียนจากท่านนายกมาที่คืนไปครับท่านตอนนี้ได้ไหมยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาให้การมันก็เปิดที่ก็ยังไม่ถึงเวลาอย่างผมมีจะสังเกตว่าผมยังไม่ได้พูดเลยคุณการเป็นไงไปในห้องชกกระสอบโชว์ผมหรือเปล่าหรือว่านอนป่วยหรือนอนป่วยอย่างเงี้ยนะยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวให้เขาโต้มาก่อนนะยังไม่พูดวันนี้จะพูดไหมคะ
ไม่พูดแปลว่าจะเป็นสเต็ปที่ละสเต็ปใช่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 เออเขาต้องรอให้เขาโตมาก่อนจะไปบอกหมดตอนนี้ยังไงแหละมันก็เผยไตสิถูกไหมเดินเข้าไปกำลังเห็นคุณทักษิณอย่างนี้อยู่เลยซ้อมมวยอยู่เลยหรือว่าเดินเข้าไปคุณทักษิณนอนอย่างนี้แล้วไม่ทราบรอโต้มาก่อนดังนั้นแสดงว่ายังมีชุดของหลักฐานอีกหลายชุดพอสมควรรอดูครับเพราะว่าคุณเสรีพิสุทธิ์นั้นใช้คำพูดแบบวัยรุ่นเลยบอกว่าเรื่องนี้มันคือซีรีส์นี่แสดงว่าซีรีส์มันต้องมีหลาย EP ถูกต้องไหมฮะนี่มันเป็นเพียงแค่ EP แรกหรือว่าเป็นแค่เทรลเลอร์เท่านั้นคือเป็นตัวอย่างหนังเท่านั้นหนังจริงๆยังมีอีกยาวเอาละฮะก็ได้ขนลุกสู้กันไปเตรียมตัวที่จะต่อสู้ให้ดีก็แล้วกันประมาณนั้นคราวนี้เราไปที่พลังประชารัฐครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าพลังประชารัฐอยู่ในสภาวะร่อแรกแต่วันนี้ต้องจับตาประชุมเช้าวันนี้พลังประชารัฐเขานัดประชุมพักกันใช่ไหมฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ไม่มีกรรมการบริหารพักที่มีชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัสไปนะฮะหลังจากใช้เวลาประชุมราวๆ40นาทีก็เสร็จเรียบร้อยพลเอกประวิตรเดินออกมาจากพักสีหน้ายิ้มแย้มหันมาโบกมือทักทายสื่อไม่ออกมาหยุมหัวไม่ออกมาแล้วโมโหแล้วนะนี่บ๊ายบายแล้วบ๊ายบายอารมณ์ดีแสดงว่าคุยกันข้างในนี่คุยกันถูกคอแล้วลงตัวแล้วบอกสบายมากๆนักข่าวตะโกนถามว่าจะสู้ไหมจะสู้ไหมท่านท่านก็บอกสบายมากๆแต่คนที่ออกมาพูดแทนคือคนที่ยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้คุณไพบูลย์นิติตะวันครับบอกว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นตอนนี้สบายมากจริงๆแต่ว่าคนที่น่าเป็นห่วงก็คือนายกแพทองธารผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพลังประชารัฐว่าจะร่วมรัฐบาลทั้งพรรคแล้วก็ยกข้อกฎหมายขึ้นมาเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา200ขออภัย362บัญญัติว่าบุคคลออกโฆษณาให้คำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอันใดท่านว่าจำต้องให้รางวัลแก่บุคคลใดๆผู้ได้กระทำการอันนั้นแม้ถึงไม่ใช่ว่าผู้กระทำนั้นจะกระทำเพราะเห็นแก่รางวัลนี่คือประมวลกฎหมายอาญาสัญญาว่าจะให้อย่างไรอ่ะก็ต้องให้อย่างนั้นน่ะแม้ว่าผู้นั้นจะไม่เห็นว่าทำเพราะว่าต้องการรางวัลแต่ก็ต้องให้อ่ะเพราะว่าสัญญามาแล้วน่ะซึ่งคุณไพบูลย์ก็ชี้ให้เห็นว่าพลังประชารัฐนั้นมีมติมาก่อนหน้านี้ว่าโหวตนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโหวตเห็นชอบยกกันทั้งพรรค39เสียงเว้นคนเดียวไม่ได้ยกคือไม่ได้ไปก็คือพลเอกประวิตรแล้วก็ร่วมกันแถลงจับมือตั้งรัฐบาลร่วมกัน15สิงหาคมที่ผ่านมามันก็เข้าข้อกฎหมายแต่ยืนยันว่าที่พูดนั้นไม่ได้กดดันแค่พูดข้อกฎหมายให้ฟังเฉยๆฟังคุณไพบูลย์ครับพรรคเราเนี่ยสบายมากนะฮะท่านหัวหน้าพรรคท่านมีความสุขที่ท่านควรจะห่วงนะฮะท่านควรจะห่วงท่านนายกมากกว่าเพราะการไปให้คำมั่นมาแล้วเนี่ยนะฮะทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแล้วท่านนายกเล่นไม่ไปปฏิบัติตามคำมั่นนะฮะวินยูชนนะครับวินยูชนโดยทั่วไปเขาก็จะว่าได้นะครับอาจจะมีปัญหานะฮะอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านนายกอาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าเอาละฮะแล้วคนที่ก็หายหน้าหายตาไปจากจอเรดาร์การเมืองนานมากๆเนื่องจากโดนคดีเล่นงานแล้วก็เล่นงานตัวเองด้วยเล่นงานคนในครอบครัวด้วยคือคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์นะฮะโดนคดีไปหลายคดีเหมือนกันทำให้อ่อนเรี่ยวอ่อนแรงไปในพื้นที่ของตัวเองวันนี้โผล่มาที่พักแล้วมาประชุมด้วยฮะพูดเป็นนัยยะว่าตอนเลือกตั้งกว่าจะได้มานะแทบเลือดตากระเด็นนะแต่พอมาวันนี้แยกกันก็รู้สึกใจหายตอนนี้สิ่งที่ตั้งใจคือทำอย่างไรให้พักพลังประชารัฐนั้นคงอยู่ต่อไปพอมานั่งคิดถึงอดีตเนี่ยตอนเลือกตั้งก็แบบนึงแต่พอหลังเลือกตั้งก็รู้สึกว่าเงินก็เงินลุงซื้อเหล้ามากินกินเสร็จแล้วเมาแล้วก็กลับมาเตะลุงตัวเองรู้สึกแบบนั้นชัดเจนนะเป็นเรื่องราวอุปมาอุปไมยที่ชัดเหลือเกินเอาเงินลุงเขาไปกินเหล้ากินเหล้าเสร็จตัวเองเมาเมาเสร็จเดินกลับมาบ้านปุ๊บเตะลุงป้าบเข้าให้มันก็คือการทรยศนั่นแหละแต่นายวิรัตินั้นไม่ยอมบอกว่าที่พูดไปนั้นหมายถึงใ
ใครที่เอาเงินลุงไปแล้วไปเมากันยับเลยแล้วกลับมาแล้วเตะลุงเข้าให้จนลุงเซน่ะฟังเสียงคุณวิรัตดูฮะเราก็ตั้งอกตั้งใจในการที่จะต้องทำอย่างไรที่จะให้พลังประชารัฐนี่คงอยู่เรื่องที่สองเนี่ยมันก็มาคิดถึงเรื่องอดีตเดิมๆเนี่ยว่าเอ๊ะตอนเลือกตั้งมันก็ค่อยอีกแบบหนึ่งพอหลังเลือกตั้งมันก็มีความรู้สึกว่าเงินก็เงินลุงซื้อเหล้ามากินกินเสร็จเมาก็เตะลุงอ่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นขอเพียงแค่นี้จบพูดถึงใครไปถึงว่าแกระวังครับระวังขาครับขาหนักระวังพี่วิรัตหน่อยแค่นี้แหละพอแล้วขอเพียงเท่านี้จบเป็นนิทานสั้นๆคล้ายๆนิทานอีสปแล้วก็เดินจากไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ความวุ่นวายในพรรคประชาชนรัฐครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็ออกมาโพสต์ Facebook แล้วกางข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐแล้วบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะบอกว่าช่างรอบคอบราวกับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าดักคอสมาชิกฝ่าฝืนมติพรรคเสนอน้องพ่อหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นนั่งรัฐมนตรีส่อผิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วมีโทษหนักเอาละสิมันยังไงล่ะดูสิฮะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนิดนึงคือตรงนี้เสนอน้องน้องใครน้องใครอ่ะน้องคุณธรรมนัสหรือเปล่าเสนอพ่อพ่อใครอ่ะพ่อรัฐมนตรีช่วยเกษตรตอนนี้หรือเปล่าเสนอหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นนั่งรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นชื่อพรรคกล้าทำหรือเปล่าที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงน่ะตาโตๆนั่นน่ะมาหมดเลยนะน้องพ่อหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นเสนอนั่งนายกรัฐมนตรีขออภัยเสนอนั่งรัฐมนตรีส่อผิดจริยธรรมร้ายแรงเรามาดูฮะข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐหมวดที่8มีการนำเนื้อหามาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระที่มีผลใช้บังคับกับสสสวรัฐมนตรีมาใช้แบบครบถ้วนไม่ตกหล่นเลยแม้แต่ตัวอักษรเดียวแปลว่าอะไรก็ตามที่บังคับใช้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระสสสวรัฐมนตรีก็ให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการบริหารพรรครวมไปถึงสมาชิกพรรคด้วยมาตรฐานนี้คือมาตรฐานที่เคยเอารัฐมนตรีจนถึงนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งมาแล้วในอดีต ข้อ61ของข้อบังคับเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์เขาระบุบอกว่าสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นข้อ78ระบุว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ให้ถือว่าเป็นลักษณะร้ายแรงแล้วตามด้วยข้อ79ที่ว่าการดำเนินการแก่บุคคลที่กระทำการอันฝ่าฝืนให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังนั้นการนำชื่อบุคคลที่กรรมการบริหารไม่ได้มีมติเสนอให้เป็นรัฐมนตรีไปเสนอต่อพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นพรรคแกนนำให้จัดตั้งรัฐบาลโดยใช้จำนวนเสียงส.ส.ในกลุ่มของตนนะในกลุ่มของตนแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการใช้ชื่อตนเองในฐานะสมาชิกพรรคหากแต่เป็นชื่อน้องตัวเองบ้างนะเป็นชื่อบิดาของคนสนิทตัวเองบ้างเป็นชื่อหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นซึ่งสนิทกันบ้างก็ไม่อาจพ้นผิดได้เพราะว่าในข้อ61ของข้อบังคับพรรคเขียนไว้ชัดเจนว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นส่วนที่เขียนว่าดำเนินการตามรัฐธรรมนูญกฎหมายมันนั่นหมายความว่าไม่เพียงแค่มีมติขับออกด้วยข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงยังจะมีการดำเนินการในเรื่องจริยธรรมต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งมีผลต่อการถอดถอนและตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตและอาจารย์สมชัยทิ้งท้ายด้านล่างใครนะช่างรอบคอบในการเขียนข้อบังคับราวกับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ฮะคือมันอาจจะนำไปสู่การขับออกจากพรรคพอพูดถึงการขับออกจากพรรคหลายคนดีใจล้านลาเอ๊ได้ออกจากพรรคแล้วแต่ยังได้เป็นส.ส.อยู่เดี๋ยวเราย้ายไปอยู่พรรคอื่นกันดีกว่าแล้วก็นั่งเป็นรัฐมนตรีมันไม่ง่ายขนาดนั้นฮะเพราะว่าในข้อบังคับพรรคนั้นเขียนไว้ครอบคลุมชัดเจนมากว่าหากขับออกแล้วจะตามไปเล่นงานจริยธรรมอีกชั้นหนึ่ง
ทำให้เมื่อขับผลออกไปแล้วไม่ได้เป็นส.ส.แถมอาจจะไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.อีกเลยตลอดชีวิตเอาล่ะดูสิครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเกิดขึ้น อ้าวคราวนี้พอพลังประชารัฐปั๊บก็ต้องไปดูประชาธิปัตย์กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้เขาก็ประชุมกันเหมือนกันนะประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานในการประชุมกำลังเดินขึ้นไปที่ห้องประชุมใหญ่คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีทั้งหมด38คนหามติว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นี่ฮะอ้าวเราลองมาดูกันนะฮะมติคืออะไรมติที่ออกมาวันนี้34เสียงประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลก็แสดงว่ามีมติพรรคอันเป็นเอกฉันท์ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะไปร่วมรัฐบาลซึ่งคุณชวนหลีกภัยนั้นก็ใช้วิธีการคือออกจากพรรคไปก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้นแล้วก็ย้ำเกี่ยวกับเรื่องของจุดยืนรักษาสิ่งที่ตัวเองพูดไว้ไม่ทรยศหักหลังนี่ฮะอย่างน้อยอยากให้สังคมรู้ว่ายังมีตัวเองอีกคนหนึ่งซึ่งสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดฟังผู้ชวนหลีกภัยครับไม่ใช่เป็นข้อขัดแย้งส่วนตัวระหว่างใครผมไม่มีข้อขัดแย้งกับใครแต่ว่าประโยชน์ของประชาชนที่ถูกกลั่นแกล้งอย่างน้อยผมคนหนึ่งที่สู้เรื่องนี้มาตลอดและผมก็ยืนยันว่าผมขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ตามที่มีการมาตรการในการเลือกปฏิบัติเมื่อนักการเมืองเมื่อพูดไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบเราไปบอกประชาชนอย่างนี้แล้ววันหนึ่งเรามากลับลำมันเหมือนตัวยกเขาหักหลังเขาสำหรับผมนะคนอื่นไม่เกี่ยวอดีตหัวหน้าพรรคอีกคนนึงคือคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับวันนี้ก็พูดถึงจุดยืนเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลบอกว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีการขอมติไม่เห็นชอบแน่นอนเพราะว่าตัวเองนั้นก็ต่อสู้กับระบบทักษิณมาเนิ่นนานมันไม่ใช่เรื่องของอดีต 20-30 ปีที่ผ่านมาแล้วจบไปแล้วนะฮะมันเกิดขึ้นและมันยังคงดำรงอยู่จะไปเป็นพรรคอะไรเนี่ยให้พรรคทุกพรรคในการเลือกตั้งมันไม่ได้พรรคมันต้องมีศักดิ์ศรีมีอุดมการณ์เป็นของตัวเองฟังคุณจุรินทร์ครับอยู่ก็ต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของประชาธิปัตย์คืออุดมการณ์แล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องยึดมั่นแล้วก็ยึดถือไว้อะไรที่มันตรงข้ามเราก็ไม่ควรที่จะไปร่วมหรือว่าไปจับมือหรือว่าไปทำอะไรด้วยอ้าวคราวนี้ฟังอีกฝั่งหนึ่งของประชาธิปัตย์กันบ้างที่เขาแยกกันนะฮะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คุณเดชอิฐขาวทองเนี่ยครับคนนี้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องไปร่วมรัฐบาลเพราะว่าตลอด26ปีที่พรรคเพื่อไทยก่อตั้งมานั้นพรรคประชาธิปัตย์แพ้ตลอดไม่เคยชนะเลยก็คือชอบอยู่แต่ฝั่งที่ชนะนะฮะจึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนับหนึ่งใหม่มั่นใจได้ว่าจะได้ส.ส.เพิ่มแน่นอนส่วนจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่นั้นต้องรอมติพรรคไม่อยากพูดก่อนลองฟังเสียงเลขาธิการพรรคฮะพรรคเพื่อไทยก็ตั้งมากี่ปีแล้ว26ปีแล้วครับเลือกตั้งเราไม่เคยชนะเลยนะครับต้องยอมรับประชาธิปัตย์เราแพ้และคะแนนประชาธิปัตย์เราลดลงมาเรื่อยๆมันเป็นธรรมชาติเมื่อเขาเลือกผมมาเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ่งไหนที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นสิ่งไหนที่ทำให้ได้ส.ส.เพิ่มขึ้นผมก็ต้องทำครับผมว่าการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อใครๆเลยครับผมก็เลยส่วนไหนที่ดับความขัดแย้งได้อยากที่จะฉีดน้ำให้ดับลงได้นะครับแล้วมันตั้งหนึ่งกันใหม่แต่ถ้าใครผิดก็ว่ากันตามผิดอีกอ๋อถึงว่าสีรู้ละเพราะว่าคุณเดชอิตก่อนอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วเลือกตั้งแล้วแพ้ก็เลยย้ายออกไปอยู่พรรคไทยรักไทยอ๋ออยากอยู่กับคนที่ชนะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าคงจะได้เป็นรัฐมนตรีนะแต่เรื่องของส.ส.เดี๋ยวว่ากันอีกทีถ้าลงส.ส.ครั้งหน้าคุณเดชอิฐต้องมั่นใจนะอยากให้คุณเดชอิฐลงส.ส.เขตอย่าลงปาร์ตี้ลิสต์แล้วดูสิครับว่าจะชนะหรือเปล่าดูคุณภูมิธรรมดีกว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาการตั้งครม.มีคนเข้ามีคนออกหลังประชาธิปัตย์แล้วก็กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสนั้นจะมาร่วมรัฐบาลเพื่อไทยย้ำว่าไม่ห่วงเสถียรภาพของรัฐบาลนะฮะเพราะว่ามีเสียงแล้ว300กว่านิดๆทุกคนนั้นตัดสินใจแล้วว่าพร้อมทำงานเต็มที่คาดว่าจะได้ครม.ใหม่
ไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี้ลองฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรีครับที่ผ่านมาการตั้งครม.ของทุกครั้งมันก็มีมามีไปมีไปมีมามีหลวมมีแคบมันก็มีอย่างนี้ตลอดนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติที่เคยมีมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแปลกพิเศษไปจากเดิมไม่สามารถสรุปหรือเสนอได้มันก็ยังมีเข้าพักออกได้ทั้งนั้นแต่ว่าคิดว่าไม่ค่อยมีออกอะมีแต่จะเข้านะครับตอนนี้ที่เห็นก็อย่างที่เห็นไว้นะครับก็ครบพักทั้งหมดที่ว่ามายกเว้นพลังประชารัฐเขาประกาศออกไปแล้วท่านเลขาของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำหลักก็ได้มีการติดต่อประสานงานกับทางประชาธิปัตย์แล้วขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเห็นคู่กันแบบนี้เห็นว่าเข้าไปเนี่ยไม่ได้ไปพูดเกี่ยวกับการเมืองนะครับไปรายงานเรื่องสถานการณ์น้ำที่อาคารชินวัตรด้วยอันนี้คือข้อมูลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆส่งไลน์กันก็ได้รายงานนะหรือว่าโทรศัพท์หาท่านรองอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อไปรายงานน้ำก็รายงานน้ำนะฮะแล้วก็ย้ำว่ากลุ่มตัวเองประกาศชัดเจนว่าจะสนับสนุนรัฐบาลเสถียรภาพรัฐบาลนั้นอยู่ที่มือของส.ส.ในสภาซึ่งตัวผู้กองเขาก็มั่นใจว่าเขามีจำนวนมือเยอะลองฟังผู้กองดูฮะประชุมแล้วมีโหวตวาระสำคัญก็จะเห็นนะครับผมว่าเสถียรภาพของรัฐบาลมันอยู่ที่มือของส.ส.ที่สนับสนุนรัฐบาลนะครับถึงวันนั้นก็เราจะรู้ว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพหรือไม่อย่างที่พวกท่านถามท่านรักษาการนายกมันก็เป็นเรื่องปกติการเมืองไทยอย่าไปคิดมากกลุ่มผมประกาศชัดเจนว่าผมสนับสนุนรัฐบาลเอาละฮะยังไม่ลงตัวสักทีนะครับเนี่ยแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเอารายชื่อนั้นขึ้นกราบบังคมทูลได้ยังไม่ได้เพราะมันไม่ได้เสด็จน้ำน่ะนะฮะเรายังไม่ได้ไปฟังเสียงของบรรดาคนที่ตรวจสอบคุณสมบัติเลยว่าตอนนี้ปวดหัวขนาดไหนนะสงสารมากเลยอ่ะเลขาครม.ตอนนี้คงวันหนึ่งกินยาไม่รู้กี่ตัวเนาะอ้าวรอสรุปกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ายิ่งเนิ่นช้าไปก็จะยิ่งผลเสียเกิดผลเสียต่อรัฐบาลเองดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ